This is the Standard Podcast. The eye-opening experience for your ears. สวัสดีครับผมบิกบุญและคุณกําลังฟังคํานี้ดีพอดแคสต์สะสมสับกันวลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรง คุณผู้ฟังครับคำนี้ดีวันนี้เป็นโบนัสเอพิโซดคือเป็นประกาศพิเศษจากทางรายการนะครับคำนี้ดีอินเทอร์เจนสมาแล้วคำนี้ดีพอดแคสต์เปิดเทรนนิ่งสร้างงานสร้างอาชีพสร้างคนเรามองหาอินเทอร์สอคนครับในตำแหน่งฟังดีๆนะครับ หาอินเทอร์นสองคนในตำแหน่งครีเอทีฟหรือโคโปรดิวเซอร์หรือโคโฮสครับแปลว่าได้คนเหมาะกับตำแหน่งไหนเราก็จะรับตำแหน่งนั้นนะครับนั่นคือก็อาจจะได้ครีเอทีฟหนึ่งคนโปรดิวเซอร์หนึ่งคนนั่นก็คือถ้าเกิดเราไม่เจอใครที่เหมาะจะเอาไปเทรนเป็นโคโฮสเลยอย่างนี้เป็นตน้นหรือว่าไม่แน่อาจจะเป็นอินเทอร์นโคโฮสทั้งสองคนอย่างนี้ก็ได้ถ้าเราเจอคนที่เหมาะจริงๆนะครับคุณสมบัติต้องเป็นยังไงบ้าง ก็คือจะเป็นนักศึกษาหรือไม่ใช่นักศึกษาก็ได้นะครับจะเป็นผู้หญิงผู้ชาย LGBTQ ไม่ใช่ปัจจัยเลยทั้งสิ้นอายุเท่าไหร่การศึกษาระดับไหนได้หมดคนที่ผมอยากได้ก็คือ 1. ทักษะภาษาอังกฤษต้องดีครับสื่อสารใช้งานได้ดีสามารถใช้ภาษาอังกฤษผลิตคอนเทนต์เพื่อช่วยให้คนสนุกกับการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างสร้างสรรค์ข้อ2ขยัน กระตือรือร้นครับชอบคิดชอบลองพลังงานเยอะแล้วก็เป็นคนประเภทที่ไม่นั่งเฉยๆไม่รอให้สั่งอย่างเดียวแต่ว่าสามารถทำโน่นทำนี่หาน่นหานี่มาเสนอได้อะไรอย่างนี้นะครับผมขอเรียกว่าเป็นทัศนคติในการทำงานที่ดีข้อนี้สำคัญมากอย่างคาดไม่ถึงนะครับอันนี้บอกได้เลยว่าเป็นคุณสมบัติของคนที่จะก้าวหน้ามากๆที่เดอะสแตนดาร์นะครับข้อ3ครับเปิดหูเปิดตารับสื่อเยอะ ขยันอ่านขยันดูขยันฟังขยันเสิร์ชหาข้อมูลแล้วก็พูดรู้เรื่องนะครับเอาจริงที่ผมอยากได้ที่สุดคือ co-producer slash co-host นะแปลนิดหนึ่งคำว่า co นะครับแปลว่าต้องทำงานร่วมกันครับนั่นก็คือร่วมผลิตรายการกับผมแล้วก็อยากจะปั้นให้เป็นโฮสอีกคนหนึ่งของคำนี้ดีด้วยนะครับหรือไม่แน่อาจจะเป็นรายการใหม่รายการอื่นไปเลย แต่ก็ยังเป็นรายการที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษหรือว่าเป็นรายการที่จัดเป็นภาษาอังกฤษอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะครับเอาล่ะทีนี้ถ้าสนใจต้องทำยังไงบ้างไม่ต้องประกอบเรซูเม่ไม่ต้องเขียนจดหมายแนะนำตัวทั้งสิ้นครับสิ่งที่คุณต้องส่งมาให้ผมดูอย่างเดียวเลยก็คือคลิปวิดีโอของตัวคุณเองตอบคำถามต่อไปนี้ครับมีอยู่3ข้อข้อ1คุณเป็นใครข้อนี้ตอบเป็นภาษาไทยนะครับข้อ2 อะไรที่คุณทำแล้วมีความสุขบ้างและอะไรที่คุณทำแล้วไม่มีความสุขบ้างข้อนี้ตอบเป็นภาษาอังกฤษนะครับและ3ถ้าให้คุณถามคำถามผมได้หนึ่งข้อคุณจะถามว่าอะไรข้อ3ามนี้จะตอบเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษก็ได้นะครับ3ข้อนี้รวมกันไม่เกิน5นาทีนะครับตอนอัดวิดีโอให้ดูโพยได้ครับนั่นแปลว่าเขียนบทแล้วอ่านก็ได้นะไม่ต้องพูดสดนะหรือจะพูดสดก็ได้ไม่ว่าแล้วก็ ให้ตัดต่อได้ด้วยนะครับนั่นแปลว่าไม่ต้องวันเทคไม่ต้องลองเทคแต่อย่างใดทั้งสิ้นนะครับโปรดักชันไม่ต้องเลิศดหรูอันนี้ไม่เกี่ยวกับการพิจารณานะครับขอเรียบง่ายและเรื่องคุณภาพคือภาพชัดเสียงชัดเท่านี้เองนะครับส่งอีเมลที่ตั้งชื่อว่า kndinterngen3 แล้วแนบไฟล์วิดีโอมาที่ podcast@thestandard.co คำสั่งทั้งหมดมีเท่านี้ครับ ถ้ามีคำถามหรือข้อสงสัยนอกจากนี้ไม่ต้องถามให้คิดและตัดสินใจเอาเองนะครับวันสุดท้ายที่รับสมัครคือสุกที่3เมษายน2020นะครับและหลังจากนั้นถ้าได้รับคัดเลือกเข้ารอบแรกเราจะแจ้งกลับไปแล้วก็นัดเข้ามาสัมภาษณ์นะครับเวลาในการเข้ามาฝึกงานก็คือทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ส่วนกี่โมงถึงกี่โมงเดี๋ยวเรามาตกลงกันทีหลังแล้วแต่กรณีของแต่ละคนนะครับ ในเรื่องระยะเวลาในการฝึกผมอยากได้อย่างน้อยที่สุด3าเดือนอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะมากหรือน้อยกว่านั้นหรือว่าอยากจะเริ่มเมื่อไรจบเมื่อไหร่รอให้ได้รับการคัดเลือกก่อนแล้วค่อยมาคุยกันนะครับยังไงก็ตามถ้าเกิดคุณผู้ฟังคนไหนได้ฟังอยู่ต่อให้ตัวเองไม่ได้สนใจแต่ถ้าเผอิญรู้จักใครสักคนหนึ่งที่ เห็นหน้าเขาลอยขึ้นมาเลยว่าคนนี้ต้องสนแน่ๆคนนี้เหมาะมากๆก,กับสิ่งนี้นะครับกับการจะมาเป็นคำนี้ดีอินเทอร์เจนสามของเราฝากชวนเข้ามาสมัครด้วยนะครับผมบิ๊กบูลวันนี้ไปก่อนลวครับวันนี้อ P พีพิเศษไม่มีสับให้สะสมเนาะเอาไว้เจอกันในอีพโซดปกติของคำนี้ดีก็แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears